ฉันเอาเพลงของพี่มอสมาเปิดสลัดแล้วก็สะบัดใจหายโอ้ยใจหายจากนั้นฉันก็สลัดเสื้อผ้ากระเด็นออกไปหมดเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันต้องเดินแก้ผ้าอยู่เป็นเดือนนะคะฉันก็บอกกับทุกคนว่าฉันไม่ได้มาเล่นหนังโป๊นะสรุปแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นนางเอกทั้งที่ฉันสวยที่สุดฉันหมวยที่สุดฉันเป็นหมวยอินเตอร์ฉันสวยแต่ผู้กำกับก็บอกว่าไม่ได้เธอน่ะหมวยไปนะฉันไม่เข้าใจนะคะงงมากว่าทำไมฉันพูดภาษาไทยได้สุดท้ายแล้วฉันก็ได้เป็นนางเอกนะคะไม่มีใครบอกฉันหรอกนะคะฉันคิดเอาเองนะคะเพราะว่าฉันทาเล็บสีดำมันสวยใช่ไหมคะฉันคันมือนะคะเวลาคันฉันก็จะเกาพอเกาแล้วมันก็จะหายคันเองไม่ต้องใช้ยาเลยฉันเคยไปเล่นสงครามที่เมืองไทยนะคะมันชื่ออะไรนะตอบข้าวสารหรืออะไรนี่แหละหามากเลยมันก็ไม่ได้หาอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ฉันเล่นตอนนั้นไฟไหม้นะคะแล้วมันก็กระเด็นมาโดนฉันจากนั้นไฟก็ไหม้หัวคนก็เอาน้ำมาลาดเข้าจมูกฉันจากนั้นมันฉันก็หายนะคะฉันก็กลายเป็นคนเดิมมองไปข้างบนจากนั้นก็มีคนเอาน้ำมาสาดฉันสนุกดีนะคะฉันสับแล้วก็ฟันสับไก่สับหมูจากนั้นก็เอาไปต้มแล้วก็ใส่ขนอเสร็จเป็นก้อนนะคะจากนั้นก็เอาไปคนแล้วก็เอามาให้ทุกคนกินจากนั้นคนกินก็กล้ามขึ้นเป็นผดเป็นสิวเป็นฝ้าแล้วทุกคนก็มาโทษฉันนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนทำให้เขากินฉันเองฉันก็เป็นสิวเป็นฝ้าเต็มมือไปหมดเลยไม่รู้ว่าฉันเล่าให้คุณฟังทำไมมันไข่หน้ามากเลยค่ะฉันต้องกินมะเขือม่วงมากเลยค่ะผู้กำกับบังคับคุณรู้ไหมว่าตอนแรกที่ผมเข้าไปในกองถ่ายผมก็ทราบดีว่าผู้หญิงในทุกคนในกองถ่ายเนี่ยมีอันที่ประหึ่มหึ่มมากเลยผมก็งงอยู่ตอนแรกเอ๊ะเรามาถ่ายหนังอะไรกันนี่ผมก็เลยงงอยู่ตั้งนานที่สุดผมก็ถ่าย DOA ครับกองหน้านี้ผมเคยขายหอยอ่ะขายหอยแมงผู้แล้วก็ขายปลาทู1ปลาทูสดใส่รถกระบะมาแล้วก็มาประกาศให้กับพวกคงแถวนี้กินนะทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยแล้วก็ช่วงนั้นมันขายไม่ค่อยออกนะเขาก็สร้างหนังพอดีเขาก็บอกว่าเนี่ยมาชวนให้มากำกับหนังเรื่องนี้ดูทุ่งสงก็งงมากแต่ก็เขาสั่งหอยมาใส่เป็นกล่องเนี่ยแหละก็ผมก็มาส่งเขาไปส่งเขามาสุดท้ายเขาก็ให้ทำสัญญาอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยมากำกับอยู่ที่นี่มีความสุขมากเลยได้อยู่กับสาวๆเต็มไปหมดเลยนะกองถ่ายนี้มีแต่สาวๆทั้งหมดเลยก็ดีใจก็งงอยู่เหมือนกันอ่ะนะ